สวัสดีนักลงทุนนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวเช้าประจําเช้าวันที่4สิงหาคมนะครับอย่าลืมในส่วนของตัวคอร์สเน่ยออนไลน์กูเป่านะครับตัวนี้เป็นคอร์สเรียนเกี่ยวกับข่าวสารโดยตรงเลยครับนักลงทุนครับท่านใดสนใจเนี่ยช่วงนี้ข่าวเยอะนะลองติดต่อแอดไลน์เข้ามาคุยได้นะครับผมเรียนไม่เรียนไม่ว่ากันครับตรงนี้นะอย่าลืมนะครับร่วมฉลอง10ปีแห่งความเป็นเลิศทางด้านการเทรดไปกับ Things Market ครับผมท่านใดสนใจบรกเกอร์ที่ค่าสเปรดตูกๆนะครับก็ขอเรียนเชิญที่ Things Market Thailand ได้เลยครับผม สวัสดีนักลงทุนนะครับผมสถานการณ์ในช่วงเช้านี้นะครับเรามาดูกันชนิดหนึ่งสกุลเงินนิวซีแลนด์อยู่บริเวณที่หน้าของตลาดน,นะครับในขณะเดียวกันออสเตรเลียยังไม่ค่อยมีกำลังเท่าไหร่นะครับถามว่าตัวนี้มีข่าวหรือเปล่าคุณในช่วงเช้าจริงๆแล้วยังไม่ได้มีข่าวอะไรที่รุนแรงมากนะครับ ตัวของ JPY เดี่ยมีการปรับตัวร่วงลงสู่ที่ท้ายของตลาดนะครับสืบเนื่องจากได้รับแรงกดดันจากสภาวะตลาดรวมถึงดัชนี Nikkei 225ที่ยังคงมีการปรับตัวสูงขึ้นนะครับนักทุนดัชนีฟิวเจอร์สในช่วงเช้ายังคงบวกอยู่เหมือนกันนะครับสตองได้เราเห็นว่าตลาดเนี่ยยังไม่ได้มีข่าวอะไรลบๆนะตัวของย u r o า t a r ยังถือว่าทรงตัวอยู่บริเวณหน้าของตลาดแต่ก็ไม่ได้มีกําลังอะไรมากมายนะครับราคาน้ำมันนะครับมีการปรับตัวร่วงลงในช่วงเช้าเล็กน้อยนะครับถือว่าเป็นการปรับฐานธรรมดาครับเราไปดูในส่วนของ ตัวข่าวนอกตารางกันบ้านดีกว่านั้นถุนครับมีความคืบหน้ามานะจากทางสภาสารัฐครับผมล่าสุดนะครับทางกระทรวงการคลังสหรัฐเนี่ยได้ออกมาปรับคาดการณ์นะครับการกู้ยืมเงินเนี่ยเขาบอกว่าในช่วงของเดือนกรกฎาไปจนถึงเดือนกันยายนเนี่ยการกู้ยืมเงินนะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ9 4 7 0 0 0ล้านเหรียญสหรัฐครับจากของเดิมก่อนหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ6 7 7 0 0 0 USD ครับ ในส่วนของทางนะครับผมก่อนหน้านี้เลยนะคือเดือนเมษายนไปจนถึงเดือนมิถุนายนเนี่ยทางกระทรวงการคลังนะครับได้มีการกู้ยืมเงินไปแล้วเนี่ยประมาณ2.75ล้านล้านเหรียญยูโรสตอลล่าครับแล้วก็มีการกล่าวต่อเหมือนกันว่าคาดการณ์ว่าเดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมในปีนี้เนี่ยน่าจะมีการกู้ยืมเพิ่มอีกประมาณ1.216ล้านล้านเหรียญยูโรสตอลล่าครับตัวนี้ก็เป็นสำนักข่าวฟอร์เร i กไนะครับได้มีการรายงานมา มาดูความคืบหน้าเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการการเยียวยากันบ้างดีกว่าครับคุณสตีเวนมนูชินนะครับล่าสุดก็กล่าวในลักษณะทํานองที่ว่ามันก็ยังเหลืออีกหลายปัจจัยนะที่ยังจะต้องคุยกันนะครับก็สรุปว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีความคืบหน้าที่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับต้องเรียกแบบนี้นะเรามาดูการคอมเมนต์ของคุณแนนซี่เพโลซี่กันบ้างครับผมในส่วนของทางคุณแนนซี่นะครับได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่า เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อในวันนี้เมื่อคืนนี้ก็คุยกันนะครับแล้วคุยกันออกมาในลักษณะทิศทางที่ค่อนข้างดีด้วยนะครับเขาบอกว่าใช้คําว่า productive เลยตัวนี้คุยกับใครครับคุยกับคุณสตีเวนมานูชินนะครับแล้วก็คุยกับคุณมิโดด้วยเหมือนกัน ตัวนี้จับตาดูอยากใกล้ชิดนะจุนครับจริงๆข่าวตัวนี้เนี่ยทุกท่านต้องทราบก่อนนะว่าช่วงนี้เนี่ยตราบใดที่ยังไม่ได้ข้อตกลงเกี่ยวกับในเรื่องของตัวมาตรการการเยียวยาชุดใหม่เนี่ยเขาจะคุยกันแบบนี้เรื่อยๆครับแล้วคุยกันทุกวันเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีบางคืนนะครับที่เกิดเหตุการณ์แบบตุ้มตามขึ้นมากับตัว US ดอลลาตร์กับในส่วนของตัวราคาทองคําเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้อง ปักหมุดกันเอาไว้นะว่าข่าวนอกตารางในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังคงมีอยู่คือจะไม่คุยไม่ได้ครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เร่งด่วนแต่มีการคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยดีของคุณเพลซี่ครับนักทุนได้กล่าวออกมานะครับว่าคาดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยไม่น่าจะได้ข้อตกลงนะครับเกี่ยวกับมาตร,รการเยียวยาตัวนี้ถือว่าจริงๆไม่ค่อยดีนะแต่ตลาดหุ้นภาพรวมก็มีการปรับบวกเพราะได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีครับหรือว่าตัวของ n แอสแตนั่นเอง เมื่อคืนที่ผ่านมาครับมาดูคุณอีแวนส์เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในเฟดออกมาคอมเมนต์ Comment เกี่ยวกับในเรื่องของตัวอินฟล레이ชันนะครับอัตราดอกเบี้ยยูเอรสตอร์แล้วก็การช่วยเหลือเกี่ยวกับทางด้านของการคลังด้วยเหมือนกันนะครับว่าจะทํางานร่วมกันทีนี้ครับคุณอีแวนส์นะครับได้ออกมากล่าวว่าเขาจะเห็นนะครับในส่วนของตัวอัตราการว่างงานเนี่ยในสิ้นปี2020น่าจะอยู่ที่ประมาณ9.5%าครับสำหรับ 6.5%จเนี่ยจะเป็นของสิ้นปี2021แสดงว่าเขามีมุมมองที่จะดีขึ้นนะครับในปีหน้าเรามาดูกันต่อครับ เขาบอกว่าเขาจะไม่ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเลยจนกว่าในเรื่องของตัวอินฟลักชันหรือว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะปรับตัวไปจนถึง2.5ครับผมก็ถือว่าเป็นอะไรที่เข้าวๆนะครับนักลงทุนครับตัวนี้ก็ยังไม่ได้ส่งผลอะไรกับตัวยูเอรสตาร์เท่าไหร่ครับแต่ก็มันเป็นการแสดงให้เราเห็นแล้วนะว่าภาพรวมแล้วธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้มีใครอยากจะขึ้นในส่วนของตัวอัตราดอกเบี้ยครับธนาคารกลางญี่ปุ่นนะครับคุณโครดะในช่วงช้าที่ผ่านมาได้ออกมากล่าวไว้นะครับว่า เราจะนะครับขยายระยะเวลานะครับการเข้าช่วยเหลือต่างๆนะครับนักทุนตัวนี้ก็ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของเขาเหมือนกันนะครับสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนแต่ว่าไม่ได้ส่งผลดีให้กับสกุลเงินเยนเท่าไหร่วันนี้มีหนึ่งเหตุการณ์สำคัญในช่วงเช้าครับซึ่งก็คือจริงๆครับในส่วนของธนาคารกลางออสเตรเลียเนี่ยจะออกมาประกาศในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ตัวของรีวิวนะครับแผนถแถลงว่า ทำไมถึงจะต้องคงอัตราดอกเบียทำไมถึงจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับตัวนี้เรามาดูการคาดการณ์จากทาง TD s e c u r i t y นิดหนึ่งครับเขาบอกว่าอัตราดอกเบียน่าจะคงที่ไว้ที่เท่าเดิมนะแล้วก็จะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกี่ยวกับทางมาตรการด้วยนะครับในตอนนี้เพราะว่าสืบเนื่องจากสภาวะนะครับตัวของสิ่งแวดแล้อมในปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังคงเหมือนเดิมนะครับผมทางด้านของตัวสกอตเทียนะครับได้ออกมากล่าวเหมือนกันจะยังไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของตัวอัตราดอกเบียนะครับผมรวมถึง อัตราผลตอบแทน3ปีด้วยเหมือนกันน่าจะยังคงในระดับไว้ที่เท่าเดิมครับเขาบอกว่าคุณนะครับเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดหนึ่งนะครับประธานธนาคารกลางของออสเตรเลียนะครับผมน่าจะออกมาพูดเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าอ๋อได้พูดไปแล้วนะครับล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคมนะครับนักทุนครับเขายังไม่ได้มีมุมมอง เกี่ยวกับในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยแบบติดลบนะครับผมก็แสดงว่าตอนนี้ทุกธนาคารนะครับเขาคาดการณ์ว่าครั้งนี้ตัวของออสเตรเลียน่าจะมีการประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเอาไว้ครับนักทุนแต่เราก็ต้องมาดูในเรื่องของการคอมเมนต์กันอีกทีนึงนะครับว่าในแผ่นแถลงเนี่ยจะมีการระบุถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับโควิด -19 ในออสเตรเลียตอนนี้หรือเปล่าเอาละครับทุกท่านครับแล้วนี่ก็คือการสรุปข่าวเช้าทั้งหมดนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ อย่าลืมในส่วนของตัวบริการห้องซิกเนลออนไลน์นะครับนังจุนครับตัวนี้เรามีการไลฟ์สดเนี่ยสรอบต่อนหวันเลยนะอีกสักคู่หนึ่งก็จะทําการไลฟ์ครับตัวนี้ต้องบอกทุกท่านเลยนะครับสกุลเงินพองคําดัชนีหุ้นรวมถึงราคาน้มามันค่าบริการเฉลี่ยถูกมากเพียงวันละ39บาทเท่านั้นและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ